ข่าวแรกในวันนี้นะคะทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขอเชิญร่วมงานยูมาราธอน2019 and อุบลแรลลี่2019วิ่งชมเขื่อนเยือนเมืองรองให้น้องได้เรียนค่ะทุกท่านในวันนี้รวมทั้งพี่น้องที่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสมชาติพงคพนาไกรประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนายมงคลจุลทัศน์ประธานโครงการยูมาราธอน2019 and อุบลแรลลี่2019นายธนพัฒน์ฉัตรสุวรรณหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนายชงชัยแสนทวีสุขรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวงานยูมาราธอน2019 and อุบลแรลลี่2019วิ่งชมเขื่อนเยือนเมืองรองให้น้องได้เรียนโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอสิรินธรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชททสำนักงานอุบลราชธานีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักข่าวและสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต2ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเชฟโรเลตเจริญชัยบริษัทอีซูซูตั้งปักอุบลราชธานีบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดบริษัท LMG ประกันภัยและยงสงวนกรุ๊ปกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27 มกราคม 2562เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นเงินทุนสวัสดิการข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้ฟันรัน5กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรและ VIP ประเภทให้การสนับสนุนพิเศษสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีคุณเปิ้ล0815484877คุณฝน0881127493คุณเมย์0910199777รวม1 ล้านบาทนะครับเราต้องทำให้เที่ยวขึ้นปรากฏว่ารายได้เราเพิ่มมากขึ้นกว่าปีครับกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับเรียกว่าเมืองรองนะครับเมืองที่เป็นเสน่ห์การเที่ยวที่รองจากเมืองหลักของประเทศไทยบนก็เป็นเมืองหนึ่งที่จะได้มีการยกระดับเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวนะเราใช้ธรรมชาติบวกกับกีฬามาร่วมกันพร้อมทั้งสิ่งที่ปฏิฐานที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เขื่อนสิรินธรนะครับในการดึงเอานักท่องเที่ยวนะเข้ามาจังหวัดราชธานีนะครับในต้นปีที่จริงแล้วก็มีตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะฮะกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมเดือนมกราคมซึ่งก็จะมีกิจกรรมอื่นต่อเนื่องไปตลอดปีนะครับหรือเราเปิดศักราชใหม่โดยการเน้นเรื่องสปอร์ตทัวริซึมนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือนะครับงานนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจในภาคส่วนต่างๆว่าจะเป็นหอการค้านะครับภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ส่วนราชการนะที่จะต้องคำนึงถึงเรียกว่าความปลอดภัยนะความมีเสน่ห์ว่ารวมถึงสถานที่พักโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะเมื่อคนเข้ามามากเนี่ยแน่นอนครับการกินการอยู่การใช้เงินก็จะทำให้เกิดการกระแสของการหมุนเวียนนะการเพิ่มรายได้ให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานีเลยในกิจกรรมหรือว่าภาคส่วนต่างๆว่าจะเป็นภาคบริการร้านอาหารนะร้านขายเครื่องกีฬานะหรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นจำเป็นต่อสุขภาพนะครับในส่วนที่2ก็ผมเชื่อว่านี่จะเป็นการเปิดทางเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวนะเส้นทางชายโขงริมโขงให้มีเสน่ห์มากขึ้นว่าเราจะรวมเอาธรรมชาติต่างๆมาผูกโยงกับเรื่องของการดึงท่องเที่ยวไปเยี่ยมไปชมเข้าถึงพื้นที่นะภายใต้1การวิ่ง2การจัดแรนดี้ซึ่งแรนดี้นั้นน่ะทำให้เราเข้าถึงพื้นที่ได้เป็นจำนวนมากในระยะทางที่ยาวๆนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของแน่นอนครับคนบนก็จะได้มีความสามัคคีรักหวงแหนถิ่นต่างๆนะก็พัฒนาพื้นที่ของตัวเองเนี่ยให้มีศักยภาพที่จะดึงนักท่องเที่ยวนะตั้งแต่ว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีนะตกแต่งนะครับในงานท่องเที่ยวก็คือต้องพัฒนาสถานที่พัฒนากำลังคนที่จะต้องเป็นผู้ต้อนรับที่ดีนะให้บริการต่างๆที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นอาหารที่สุขสุขลักษณะอาหารที่เราเน้นปีนี้ก็คือเรายังเน้นเรื่องของอาหารบริโภคที่ปลอดภัยก็เกษตรอินทรีย์นะพืชพันธุ์ข้าวปลาอาหารที่หาได้ง่ายแล้วก็มีจำนวนมากมายในที่เราการแปรรูปต่างๆที่จะเป็นของฝากของต้อนนักท่องเที่ยว
นะครับเข้ามาอาจจะไม่นานแต่ละนะแต่จะมีการใช้จ่ายเพื่อจะเอาไปฝากนะครับคนที่ไม่ได้มานี่ก็จะเป็นโอกาสของอุบลราชธานีนะครับประการสุดท้ายอุบลก็จะเป็นนะมีกิจกรรมทางการกีฬาที่จะเป็นเขาเรียกอะไรความพร้อมที่จะนำไปสู่การเปิดตัวแล้วก็ความเป็นเจ้าภาพกีฬาอาเซียนนะครับโดยทั้งยิ่งปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานอาเซียนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมอุบลก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะรองรับเรื่องการประชุมเพราะนั้นเสน่ห์เรื่องการเข้าถึงการที่มาเยือนเมืองบนเนี่ยก็จะเป็นที่ประทับใจแล้วก็เชื่อว่าเราจะสามารถที่จะมีความพร้อมในการรองรับการประชุมกว่า180การประชุมทั่วประเทศนะครับจากประชาคมอาเซียนซึ่งปีนี้รัฐบาลประกาศนะครับแล้วก็เสนอตัวแล้วก็ได้รับยอมรับและให้เป็นเจ้าภาพของอาเซียนนะของประเทศไทยเป็นมุกรอบที่เรามาถึงคือไทยแลนด์นะครับสถานที่เที่ยวที่สำคัญหลายแห่งทั้งที่เป็นธรรมชาตินะแล้วก็ที่เป็นเรื่องของมนุษย์สร้างขึ้นนะเช่นเขื่อนแห่งนี้แล้วก็นะต้นหนาวต้องบอกว่าต้องบอกยังเป็นต้นหนาวนะครับนะฤดูหนาวก็ยังเป็นฤดูที่มีเสน่ห์สำหรับการมาเที่ยวบนที่ซึ่งมีสิ่งที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ไม้นะครับสวนป่าอะไรต่างๆนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมของการรักสุขภาพทั้งมาราธอนแล้วก็แรลลี่นะครับรักครอบครัวแล้วก็การมาปลูกมิตรนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ร่วมกันในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนฝูงนะอยากจะให้บนราชธานีเป็นที่รับท่านในวันที่26-27ที่ถึงนี้นะครับมกราคมที่เกินสิรินธรนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาชิมมาร่วมกิจกรรมนะครับได้ทั้งสุขภาพและได้ทั้งบุญด้วยครับ